หนึ่งสถานที่ไฮไลท์สำคัญของภาคเหนืออย่างที่คุณปวีณาบอกไปปีนี้เขาจัดงานวันเด็กที่กองบิน41นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีบรรยากาศที่สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปชมด้วยนะครับมีเด็กๆเนี่ยเข้าไปชมสวนสัตว์จำนวนมากเพราะบางคนบอกว่ายังไม่เคยไปบางคนบอกไม่ได้ไปนานแล้วถือโอกาสดีพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ไปกองบิน41ด้วยบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกับคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากกองบิน41คุณปัดเชิญครับครับบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เต็มไปด้วยเด็กๆที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับซึ่งกองบิน41แห่งนี้ครับเป็นจุดจัดงานวันเด็กที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ทำให้วันนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 คนครับเด็กๆจำนวนมากในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้าชมการแสดงเครื่องบินขับไล่ที่นำออกมาบินโชว์รวมถึงการแสดงลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่กองบิน41ได้จัดขึ้นในทุกปีโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศจึงเป็นไปด้วยความคึกคักมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 คนครับการแสดงเหล่านี้นะครับสร้างความประทับใจแก่เด็กๆและผู้ปกครองเช่นเดียวกับผู้ปกครองรายนี้ที่ทราบว่าบุตรของตนเองชอบเครื่องบินจึงพามาดูเพื่อให้สัมผัสกับประสบการณ์จริงขณะเดียวกันก็ต้องการให้ภาครัฐจัดงานวันเด็กให้เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่และให้หลากหลายในอาชีพนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กได้เรียนรู้และให้เด็กที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยครับก็อยากจะแบบให้มีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้แบบหลากหลายเนาะเพราะว่าความชอบเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เด็กแบบว่าเขาจะได้แบบเหมือนปลูกฝังเขาตั้งแต่เล็กๆว่าเขาได้เห็นเขาได้ลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าได้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างเงี้ยเหมือนน้องที่แบบชอบเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เข้ามาเห็นแบบเผื่อว่าอนาคตเขาโตขึ้นเขาอยากจะแบบเป็นนักบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่างมีผู้ปกครองที่พาบุตรหลานเข้ามาชมการแสดงของสัตว์เป็นจำนวนมากโดยในบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ได้มีการจัดเวทีให้เด็กเข้าร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามนะครับพร้อมกับทำกิจกรรมแสดงความสามารถจึงเป็นสถานที่จัดงานวันเด็กอีกแห่งครับที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กเป็นจำนวนมากครับครับสำหรับสภาพอากาศหรือว่าค่า PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ไม่เกินค่ามาตรฐานนะครับโดยเด็กๆสามารถออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆตามสถานที่จัดงานได้โดยไม่ส่งผลต่อสุขภาพครับ